ู่รายการ Top of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีกัญชาครับครับกิตติชาติปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีลันอีกครั้งในวันอังคารเช้า7 ถึง 8 โมงถ้าดูไม่ทันมีช่วงเย็นนะครับ3 ถึง 4 โมงเย็นครับครับทางทีวีช่องทวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะเราเริ่มต้นของสัปดาห์นี้ไปกันด้วยความรวดเร็วคุณผู้ชมขาเราไปดูกันสิว่าวันอากาศร้อนๆแบบนี้คนของวงการเครื่องเสียงจะไปทำอะไรกันไปดูค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์สัปดาห์นี้พาไปสนุกกันที่ร้าน QC ค่ะออดิโอในงาน QC Society กับคอนเซ็ปต์ที่สุดแสนจะน่ารักเพราะคิดถึงจึงอยากให้มาหาภายในงานก็เป็นไปตามคาดเพราะได้รวมเอาสมาชิก QC ค่ะออดิโอและพันธมิตรทางธุรกิจที่ล้วนแล้วแต่รัก QC กันทั้งนั้นมารวมตัวกันอย่างสนุกภายในงานนอกเหนือจากรถที่ติดตั้งเครื่องเสียงแบรนด์ Mmat ที่นำมาจอดให้ทุกท่านได้ทดลองฟังกันแล้วยังมีอีกอย่างที่ดูจะขาดไปไม่ได้ก็คืออาหารสุดแสนอร่อยจากการชิมมาแล้วจากพี่นพที่เลือกเอามาให้ทุกคนได้กินกันก็ยังมีอีกหนึ่งสีสันนั่นคือไอศกรีมแบรนด์เอ็มเพอร์แซนจากลูกสาวคนสวยของเฮียกำชัยเจ้าของบริษัทไฮไฟเวอร์ที่ส่งความหวานมาสร้างรอยยิ้มให้คนในงานปิดท้ายด้วยกิจกรรมการจับรางวัลแจกผู้ร่วมงานที่บอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่ต้องทำสลากก็ได้เพราะว่าสุดท้ายก็ได้ของรางวัลกันครบทุกคนและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของการทำธุรกิจในสไตล์ของ QC ค่ะออดิโอที่พี่นพจะบอกเสมอว่ามิตรภาพและการแบ่งปันมันสำคัญต่อธุรกิจจริงๆต่อกันเลยละกันคุณผู้ชมค่ะเวลาเราใช้ขนาดนี้เลยเรารีบมากอาจารย์พูดเยอะเนื้อหาเราเยอะคือเนื้อหาเราเยอะจริงๆคุณผู้ชมค่ะเราเหลือเวลาไว้ให้ความรู้กับคุณผู้ชมฟรีๆในรายการดีกว่าช่วงนี้ค่ะกับช่วงในช่วงอภัยรีพอร์ตครับช่วงของ Alpha Report ค่ะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันกับโปรเซสเซอร์ของ Alpha นะครับในรุ่น PX A800 นะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องอะไรครับหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานในส่วนของภาคการฟังแบบ SQ บนะครับทุกครบถ้วนกระบวนความของการปรับแต่งทุกอย่างไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของการระบบของการดูหนังDVD ซึ่งเป็นระบบ 5.1 ในรถยนต์หรือที่เรียกว่าคาร์เทียเตอร์ครับนะครับตรงนี้ในรุ่นแข่งขันนี่มันก็จะมีรุ่นนี้ด้วยนี่มีครับในรุ่นมัลติมีเดียก็คือรุ่นที่ใช้ต้องดูหนังด้วยและฟังระบบเสียง 5.1 ที่สมบูรณ์แบบด้วยก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้ใช่ครับครับ H800 สามารถรองรับเครื่องเล่นที่เล่นสัญญาณภาพและเสียงในแบบ 5.1 ได้ครับ H800 จะมีช่องสัญญาณ inputซึ่งเป็นดิจิตอลให้มาถึง2 ชุดก็คือสัญญาณที่เข้ามาในรูปแบบของออปติกนะครับมาเริ่มเลยว่าถ้าเราต้องวางระบบ 5.1 ในรถยนต์เราต้องจัดการยังไงกับมันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องเริ่มจากการเอาสัญญาณขาเข้าก็คือ input system นะครับซึ่งจะมีดิจิตอล input อยู่2 ชุดคือดิจิตอล1 และ 2นะครับเราจะพบว่าในช่องตรงนี้คือช่องที่บอกให้เรารู้ว่าเรากำลังต่ออะไรเข้าไปกับตัวมันนะครับอาจจะเป็นเครื่องเล่น DVD ตัวหนึ่งอาจจะเป็นพวก portable DVD หรืออาจจะเป็นพวกกล่องดิจิตอลที่ดูทีวีได้แต่ว่าสัญมีเอาท์พุตออกมาเป็นออปติกช่วงนี้คือพวกกล่องดิจิตอลนี่ก็กำลังมีที่นิยมแล้วก็สามารถที่จะต่อเครื่องเล่นภายนอกได้ก็อย่างพวกฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้ใช่บางทีเราอาจจะเล่นหนัง 5.1 โดยไม่เล่นด้วยแผ่น DVD อืมครับเดี๋ยวนี้เรามีการโหลดไฟล์หนัง DVD ลงในฮาร์ดดิสในฮาร์ดดิสใช่แล้วก็เอาจากกล่องฮาร์ดดิสเนี่ยต่อไปที่ก็คือไอ้กล่องดิจิตอลแล้วสัญญาณจากดิจิตอลซึ่งเป็นออปติกก็มาเข้าที่ H800 อืมครับนะครับเพราะนั้นตรงช่องนี้อาจจะพบว่าเราจะตั้งเป็น external DVD หรือจะตั้งเป็นสังเกตให้ดูตรงนี้นะครับถ้าการเปลี่ยนเป็น portable แบบนี้มันก็เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ portable เพราะนั้นตรงนี้คือจุดให้เราเลือกว่าเราต้องการสัญญาณเข้าที่ออก1เป็นตัวเครื่องเล่นแบบไหนครับนะครับสมมุติเรายกตัวอย่างว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องเล่น DVD แต่เราเอาเป็นฮาร์ดดิสต่อเข้ากล่องดิจิตอลทีวีแล้วมีกล่องดิจิตอลก็จะมีสายออปติกมาเข้าให้800เราก็เซตตรงนี้เป็น portable เอาไว้นะครับครับพอเราเลือกสัญญาณขาเข้าแล้ว H800 จะรู้ว่าตอนนี้สัญญาณเข้ามาก็คือเป็นดิจิตอลนะครับถัดมาสเต็ปที่2 put setup ก่อนนะครับเอา put setup ตัวนี้มาเลือกว่าเราจะใช้ระบบ
5.1 ครับเพราะ 5.1 เนี่ยมันจะประกอบด้วยลำโพงข้างหน้า3ตัวชุดนี้เรามักจะเล่นเป็นลำโพงพวกแยกชิ้น2ทางฟอนไฮฟอนโลครับแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของเซนเตอร์ครับส่วนชุดหลังชุดหลังตรงนี้ก็จะเป็นเซราวหลังซ้ายขวาแล้วก็จะมีซับครับนั่นนะเราต้องเลือกระบบก่อนว่าเราจะเป็นซิสเต็มที่ 5.1 นะครับหลังจากเลือกระบบซิสเต็มเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเรื่องของเซตอัพให้ลำโพงแต่ละตัวเนี่ยทำปล่อยสัญญาณออกมาเป็นฟูลเลนส์นะครับเพื่อสเต็ปต่อไปก็คือการปรับแต่งด้วยอิเล็กทรอนิกคอร์ดเพราะนั้นนี่เพราะนั้นการปรับแต่งตรงนี้มันจะเหมือนกับการปรับแต่งในรูปแบบ SQ เราหนีไม่พ้นว่าเลือกลำโพงเสร็จเลือกระบบเสร็จแล้วคราวนี้ก็ต้องมาเรื่องของอิเล็กทรอนิกคอร์ดแล้วนะครับตัดความถี่ต่างๆใช่ไหมครับพอเลือกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้ามาสู่สเต็ปตรงนี้ก็คือการปรับแต่ง X over นะครับพอถึง X over เราจะเห็นภาพว่ามันจะมีลำโพงฟอนต์ไฮก็คือตัว Twitter นะครับดูจากรูปนี้ฟอนต์ไฮก็คือตัว Twitter ตัวนี้นะครับสมมติอาจารย์เซตเอาไว้ว่า Twitter ทำงานที่ 4,000 เฮิรตซ์นะครับอัตราสลบ 24 dB นะครับก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ถัดมาตัวฟอนต์โลฟอนต์โลก็คือตัวลำโพงแยกชิ้นอยู่คู่กันพออาจารย์มาติ๊กที่ฟอนต์โลตัวนี้นะครับฟอนต์โลก็ต้องมารับกับ Twitter ก็คือที่4,000 เฮิรตซ์นะครับ6นิ้วทำงานจาก 4,000 เฮิรตซ์ไล่ลงมาถึง80เฮิรตซ์ก็คือจุดตัดต่อกับตัวซับวูเฟอร์จำได้ไหมครับอาจารย์บอกว่าการจะเล่นอิเล็กทรอนิกคอร์ดเราจะต้องมีตัวเลขในใจแล้วว่าเราจะให้ลำโพงแต่ละตัวตัดที่กี่เฮิรตซ์กี่เฮิรตซ์ต่อเนื่องกันเราต้องมีตัวเลขในใจแล้วนะไม่ใช่มาเดากันวันนี้นะครับพันธุ์จันทร์กำหนดว่าตัว6นิ้วคู่หน้าทำงานต่อ Twitter 4,000 เฮิรตซ์มารับกับซับที่80เฮิรตซ์นะครับครับถัดมาฟอนเลียไอตัวเลียไม่ใช่ฟอนเลียตัวเลียนะครับตัวเลียก็คือลำโพงชุดหลังชุดหลังก็คือสลาวหลังเป็นสลาวครับสลาวหลังเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นลำโพงแยกชิ้นชุดหนึ่งหรืออาจจะใช้เป็นลำโพงโคแอ็กเชลตัวหนึ่งก็ได้ครับถ้าหากว่าเราต้องการให้ติดตั้งง่ายขึ้นไม่ต้องมีทวิตเตอร์แยกออกมาแล้วอาจจะใช้เป็นลำโพงโคแอ็กตัวเดียวซึ่ง6นิ้วมีทวิตเตอร์แกนกลางครับเราแกนร่วมก็คือลำโพงแกนร่วมครับแล้วเพราะนั้นจะมีมันก็จะมีจุดตัดแค่จุดเดียวก็คือจาก80เฮิรตซ์วิ่งไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ครับที่80เฮิรตซ์ก็คือมาต่อกับลำโพงซับเหมือนกันนะครับถัดมาตัวเซนเตอร์นะครับก็คือลำโพงตัวกลางตัวนี้ยังไงเซนเตอร์ก็อาจจะเป็นลำโพง4นิ้วหรือ5นิ้วโดยมักจะเจอเป็นพวกลำโพงโคแอ็กลำโพงรวมชิ้นเพราะเราติดตั้งในแดชบอร์ดตรงกลางครับเรามักจะไม่ค่อยเจอว่าเป็นแยกชิ้นนะครับแต่ว่าจุดตัดของมันก็ต้องต่อเนื่องกับซับก็คือจุดที่80เฮิรตซ์เช่นเดียวกันเมื่ออาจารย์เซตไว้80เฮิรตซ์อัตราสลบทั้งคันเท่ากันนะครับพอถึงเซนเตอร์ตัวสุดท้ายก็คือลำโพงซับซับครับซับฟูเฟอร์ก็คือตัวนี้จะเป็น1ดอกหรือ1คู่ก็แล้วแต่ซับก็ต้องมารับที่80เฮิรตซ์ลงไปอัตราสลบเท่ากันทั้งคันอยู่ที่24ถ้าก็เท่ากันหมดถ้าระบุ24ก็24ถ้าจะ12ก็ให้มัน12ทั้งคันครับนะครับนี่ก็คือสเต็ปที่เราจะต้องจัดการนะครับครับจากคอร์ดเสร็จเรียบร้อยถัดมานะครับครับถ้าหากว่าลำโพงของเราเป็นลำโพงคุณภาพสูงทั้งหมดเลยไม่มีปัญหาเรื่องเสียงว่าจะต้องมาตั้งปรับแต่ง EQ เพราะนั้นในส่วนของ EQ ตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องยุ่งมาเลยกราฟิก EQ พารามิตริก EQ พารา10แบนด์กราฟิก30แบนด์ถ้าเราไม่ต้องยุ่งมาแล้วผ่านตรงนี้ไปเลยแต่ถ้าหากลำโพงเราคุณภาพไม่สูงพอเอา RTA จับแล้วมีปัญหาโอเคเข้าไปหา EQ ปรับแต่งซะเพราะนั้นเราจะข้ามตรงนี้ไปเรื่องของ EQ จาก EQ เสร็จแล้วนะครับถึงอันสุดท้ายก็คือการเซต Time Collection นะครับก็ยังคงต้องเซต Time ยังไงก็ต้องเซต Time เพราะว่า 5.1 เราต้องกำหนดจุดในการฟังน่าจะเซตยากเนาะเพราะว่าลำโพงมาจากหลายที่เลยคือตอนนี้ลำโพงมาจากรอบคันเลยอ่ะเทส800จะทำให้มันง่ายอีกอ๋อจริงเหรอจำงวดก่อนได้ไหมมาดูหน้าตาทำคอลเลกชันก่อนนะครับรู้สึกมาจากรอบคันคือเราก็วัดมากขึ้นแค่นั้นเองอ๋อเราวัดเยอะขึ้นพอเป็นทำพอถึงหน้าทำคอลเลกชันเราจะพบว่าอันนี้ชุดหน้า Twitter อันนี้คือตัว6นิ้วในคู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นซ้ายกับขวามีเซนเตอร์เพิ่มมา1ตัวครับ
ถัดมาก็มีเซอร์ราวชุดหลังที่เราบอกว่าเป็นโคแอคใช่ไหมซ้ายกับขวาแล้วก็มีซับหนึ่งดอกมันก็แค่มีเซนเตอร์เพิ่มมาอีก1ตัวคราวนี้การเซตไทม์ของ 5.1 เอาวิธีง่ายๆเลยสำหรับยูสเซอร์ถ้าจะเซตเองจำได้ไหมครับว่าเรามีการตั้งค่า value input เอาไว้นะครับเราเซตค่า value input ตรงนี้เข้าไปนะครับตั้งค่าขึ้นมาแล้วเราก็กรอกตัวเลขระยะห่างว่าจากตำแหน่งที่เรานั่งไปถึงลำโพงแต่ละตัวเนี่ยจากตำแหน่งนั่งถึงตัวนี้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 ถึงครับระยะทางกี่เซนกรอกตัวเลขลงไปพอกรอกตัวเลขปั๊บเราก็กดโอเคมันจะเซตทำให้เราทุกอย่างจบวัดเพิ่มขึ้นอย่างที่พี่หน่องว่าจริงก็เพิ่มขึ้นแค่จุดเดียวเซนเตอร์มันง่ายแล้วครับเมื่อกี้อาจารย์ก็มีลองใส่ค่าไปเบื้องต้นดูนะครับก็พบว่าพอกดโอเคปั๊บมันก็ตัวที่อยู่ไกลที่สุดตัวนี้อยู่ไกลสุดก็จะตั้งเป็น0นะถัดมาก็จะเพิ่มไปเป็น29เซนเป็น49เซนเซนเตอร์เป็น80เซนตัวนี้ก็เป็น99เซนตัวนี้เป็น99ตัวนี้เป็น29ซับก็เป็น120เซนครับตามระยะทางห่างที่มันเบี่ยงเบนกันอยู่มันก็เติมลงไปอันนี้อาจารย์วัดจะบอกคนนั่งถูกต้องมั้ยคะเอาจากตำแหน่งคนนั่งตำแหน่งคนนั่งเพื่อให้คนนั่งสามารถดูหนังได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือวิธีการเซตค่าตั้งแต่เลือกสัญญาณอินพุตเป็นดิจิตอลเพราะ 5.1 ต้องเป็นดิจิตอลเท่านั้นนะครับที่คือ 5.1 ที่สมบูรณ์แบบนะจากนั้นมาก็เลือกลำโพงนะครับแล้วก็มาเรื่องของ X over cost แล้วก็ EQ แล้วก็ถามไล่ตามสเต็ปเหมือนกับการทำรถ SQปกติเลยก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทำระบบ 5.1 ซึ่งมันไม่ได้ยุ่งยากอันนี้คือ 5.1 ที่สมบูรณ์แบบนะครับครับในตอนหน้าเราจะพูดถึงกรณีเราเล่น 5.1 ในเคสที่ว่าถ้าหากว่าเครื่องเล่นของเราไม่มีสัญญาณออปติกครับถ้าไม่มีออปติกสัญญาณออกมาเป็นแค่สเตอริโอธรรมดา2ช่องมันจะเป็น 5.1 สมบูรณ์แบบไม่ได้H800 ทำได้เหรอคะมีตัวช่วยในที่เรียกว่า Euphony เดี๋ยวเรามาเจอกันในเทปหน้าครับแล้วสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่แฟนเพจของ Alpine Society ครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าเรามารอฟังดีกว่าว่าอาจารย์จะมารีพอร์ตเรื่องนี้ยังไงกับ H800 Alpine Report ครั้งหน้าค่ะมาคุณผู้ชมค่ะนี่ใกล้จะจบแล้วนะ H800 เหลืออีก1ตอนจะอวสานแล้วดีใจใช่ไหมโอ้ยอย่างกับแก้วหน้าม้าแต่จะเคยดูไหมยาวมาก4เดือนแล้วมั้งเนี่ยหลายเดือนแล้วนะตัวนี้ยาวน้อยกว่าแก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าข้ามปีเอาเป็นว่านี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราอดรนทนไม่ไหวแน่นอนถ้าคุณได้ฟังโปรโมชั่นที่ป้าแป้งนำมาฝากไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้ไปกันที่ Mirage Audio กับชุดเครื่องเสียงอัปเกรดจาก Mercury ลำโพง6นิ้วแยกชิ้น Mercury R62 ลำโพง6นิ้วแกนร่วม Mercury Bass Box 8นิ้ว Mercury ทั้งชุดราคาเพียง 18,500 บาทสนใจติดต่อได้ที่ Mirage Audio เพื่อความรวดเร็วคุณผู้ชมค่ะเร็วกว่าไวไหมไวไปแล้วคุณผู้ชมจะได้ไม่เหนื่อยคือดึกแล้วไงจะพูดแบบนอนสต็อปคุณผู้ชมค่ะเป็นว่านี้เป็นค่ำคืนที่ดึกดื่นแล้วช่วงหน้าคุณผู้ชมมาดูความรู้ดีๆจากอาจารย์นันท์อีกสักครู่เดียวเบรกที่2ของ Talk of the Sound เหนื่อยไหมเนี่ย